มนตรวายนั้นจะกลัดกร่อนความเชื่อในชีวิตของคุณต่อนี่คือสาเหตุที่คุณจะเห็นหลายคนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆนะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าทุ่มเทให้กับพระเจ้าแต่ข้าวก็จะไม่มีจะกินว่าแปลกนะคุณเคยเห็นใครเป็นแบบนั้นบ้างไหมที่แรกที่จะต้องไปดูคุณไม่ต้องไปดูเลยว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าจริงไหมคุณเห็นอยู่แล้วในชีวิตเขาคุณไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าเขาแสวงหาพระองค์หรือเปล่าเขาแสวงแน่แน่คุณต้องไปตรวจดูว่าเขากระวนกระวายหรือเปล่าตัวนี้แหละที่ขวางไม่ให้พระเจ้าเพิ่มสิ่งสารพัดเข้ามาในชีวิตเพราะการที่คุณจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าคุณรับด้วยความเชื่อความกระวนกระวายจะรัดพระวจนะทำให้ไม่เกิดผลความเชื่อคุณจะไม่ทำงานเห็นไหมแล้วบางคนนะครับพอทุกข์ร้อนแล้วสิ่งที่เขาตอบสนองมาก็คือนอกจากบ่นโยนความผิดให้พระเจ้ากังวลเขามองมนุษย์เป็นที่พึ่งมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับพระเจ้าบอกกับท่านว่าให้ใช้ความเชื่อสำหรับเครื่องบินลำหนึ่งอาจารย์ท่านนี้บอกว่าถ้าภารกิจของเราเล็กๆเนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมีเครื่องบินนะเราซื้อตั๋วบินไปไหนก็ได้เวลาไปเชิญแต่พระเจ้าทำงานล่วงหน้าในใจเขาก่อนให้เขาใช้ความเชื่อในด้านนั้นคนที่อยู่รอบท่านขนุนใจจะจ่ายไหวเหรอจ่ายค่าน้ำมันไหวเหรอตอนที่เป็นแสนนะจ่ายไหวเหรอภารกิจแบบนี้มันจำเป็นต้องมีด้วยเหรอแต่เขาไม่ฟังเขาฟังแต่พระเจ้าแล้วเขาลองเก็บตังค์ดูเขาลองเก็บตังค์ดูสักระยะแล้วเขาก็ลองคำนวณดูแล้วโอเคนะถ้าเก็บมาปีนึงได้ประมาณเท่านี้อีกสักกี่ร้อยปีนะมันถึงจะได้สักหลักหนึ่งเขารู้เลยว่ามันไม่ใช่เงินเก็บของเขาที่จะทำให้เขาได้แน่นอนและไม่ใช่พาร์ทเนอร์ของเขาด้วยซ้ำคนที่ถวายทรัพย์ให้เขาเป็นรายเดือนที่จะทำให้เขาได้คริสตจักรที่เขาไปดูแลก็ไม่สามารถที่จะให้กับเขาได้เหลืออย่างเดียวแล้วถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงเขาต้องมองที่พระเจ้าเขาเลิกมองที่มนุษย์เขามองที่พระเจ้าเท่านั้นและภายในปีครึ่งเท่านั้นเขาได้เป็นเจ้าของที่เป็นมนุษย์จริงเอเมนถ้าถามว่าวันนี้จำเป็นไหมพอถึงวันนี้จำเป็นแล้วเพราะว่าเขาเดินทางตลอดเวลาแต่ในวันนั้นเขาไม่ต้องเดินทางขนาดนั้นพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าใครจะต้องการอะไรอะไรจะจำเป็นสำหรับคนไหนพระองค์จะเตรียมใจเขาไว้ล่วงหน้าเองนะถ้าเกิดเขามองที่ใครสักคนหนึ่งเป็นแหล่งการเงินเขาจะพลาดเครื่องบินลำนี้และในชีวิตของคุณก็เหมือนกันคุณอาจจะต้องการอะไรบางอย่างจากพระเจ้าแต่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะให้กับคุณได้หรอกถ้าคุณจะได้สิ่งนั้นต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นเอเมนแบบนี้แล้วให้เริ่มมองมนุษย์เป็นแหล่งการเงินอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าพาร์ทเนอร์ไม่ใช่แหล่งการเงินของผมสมาชิกโบสถ์ไม่ใช่แหล่งการเงินของผมไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นแหล่งการเงินของผมพระเจ้าเท่านั้นเป็นแหล่งการเงินและผมอยากจะขอให้พวกเราคิดแบบเดียวกันไม่มีมนุษย์คนใดที่คุณรู้จักเป็นแหล่งการเงินของคุณอย่างภรรยามองสามีเป็นแหล่งการเงินคุณถูกจำกัดนะเพราะว่าบางครั้งสามีก็มีกลับมาไม่พอถ้าภรรยามองแต่ว่าสามีหามาได้เท่าไหร่สิ่งที่คุณจะได้ในชีวิตมันจะจำกัดมากแต่ถ้าภรรยามองพระเจ้าเป็นแหล่งการเงินคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาโดยไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัวเห็นไหมคุณอย่ามองว่างานที่คุณทำวันนี้เป็นแหล่งการเงินของคุณจนถึงบัดนี้คุณคงรู้แล้วนะว่างบการเงินในครอบครัวเป็นยังไงเดือนนึงคุณเหลือไว้กี่บาทที่จะเอาไปหาความสุขได้บ้างและสิ่งที่คุณต้องการมันมากกว่านั้นอีกถ้าคุณมองงานเป็นแหล่งการเงินคุณจะพลาดพระพรที่พระเจ้าเตรียมจำไว้นะครับสิ่งที่เป็นรายรับของคุณเข้ามาในแต่ละเดือนเป็นเพียงช่องทางที่พระเจ้า
เลือกใช้ในการอวยพระพรคุณและมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นยังมีอีกเป็นล้านหนทางที่พระเจ้าจะนำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณได้ถ้าคุณเชื่อแบบนี้แล้วจะเหลือเพียงแค่พระเจ้าเป็นแหล่งการเงินของคุณและเมื่อนั้นคุณจะไม่ได้ปฏิบัติกับใครเป็นพิเศษเหนือกว่าคนอื่นคุณจะปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันแล้วคุณจะไม่มองใครว่าคนนี้จะเป็นหลังของคุณเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราไม่ได้รับการจัดเกรียงเพราะเราไม่ได้ทำอย่างดาวิดกษัตริย์ดาวิดเวลาคับขันเวลาเดือดร้อนแล้วท่านไม่ได้ร้องหามนุษย์ท่านร้องหาพระเจ้าอย่างผมเองถ้าผมต้องร้องหามนุษย์นะพวกคุณเตรียมได้เลยผมคงโทรมาหาบ่อยๆและมีใครมีสักพันหนึ่งให้ผมบ้างไหมมีใครมีสักหมื่นหนึ่งที่ยืมบ้างไหมมีใครเห็นไหมมันต้องโทรมาเรื่อยๆขับรถอยู่คนเดียวเป็ดกระจกรถไม่มีใครได้ยินแล้วตะโกนเลยถามพระเจ้าช่วยด้วยตังค์ไม่พอใช้แล้วเห็นไหมช่วยด้วยแล้วลูกเชื่อว่าพระองค์จับเรียงได้และในไม่กี่วันกันก็เข้ามาเราเองก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะฮะบางทีลูกเสร็จก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างบางทีก็ลูกเสร็จไปเที่ยวบ้างแต่เราไม่ยืนการอยู่ตลอดว่างานที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเอาเงินเราทำเพราะเรารักเด็ก เราทำเพราะเราอยากจะเห็นเขาพูดภาษาอังกฤษได้ส่วนเขาให้มาก็ถือว่าเป็นช่องทางพระพรที่พระเจ้าเลือกใช้เขาแค่นี้เองและทุกวันที่เราไปเราไม่ได้ไปเพราะเงินเราไปเพราะเราอยากจะให้เด็กเก่งภาษาอังกฤษและในที่สุดนะฮะเราคุยกันว่าเราต้องมีรายได้กลับเข้ามาเหมือนเดิมบ้างแล้วนะฮะเมื่อวานก็มีพ่อรู้สึกถามด้วยปิดเทอมเนี่ยวันจันทร์วันศุกร์ในว่างไหมสอนในวันสอนแทนที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันนี้สอนในวันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะก็ใช้ได้เหมือนกันให้เรามองที่พระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไปทำงานในหัวใจของคนเองเห็นไหมแต่ถ้าเรามองไปที่คนเราก็ตัดความช่วยเหลือจากพระเจ้าอะไรนอกเหนือจากบางคนมองมนุษย์เป็นที่พึ่งแล้วบางคนทำยังไงอีกเวลาชีวิตมันทุกข์บางคนใช้วิธีทนเอาแล้วก็ปลงถามว่าสำหรับคริสเตียนเราต้องทนและปลงไหมไม่พระคัมภีร์บอกให้เราทนก็จริงอยู่แต่ให้เราแสวงหาพระเจ้าอย่าลืมนะครับมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้โดนบีบอัดอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครก็ตามอยู่ในสภาพแบบนั้นผมเองมีลูกผมไม่ต้องการให้ลูกผมอยู่ในสภาพแบบนั้นพระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพระองค์ไม่ต้องการให้คุณอยู่ในสภาพแบบนั้นเหมือนกันนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ร้องหาพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณก็ยังเด็กอยู่นะฮะเรเนียโดนวัดกัดก็ร้องหาผมแต่ว่าผมโมโหไหมไม่ผมจัดการวัดให้เวลาเรเนียเขาอยากได้ไอศกรีมเขาทำยังไงเขาร้องหาผมผมทำยังไงเอาไอศกรีมให้พระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไร